แล้วยูเรนัสไปถึงไหนยูเรนัสน่าจะประมาณ 70% แล้วค่ะเหลืออีกไม่กี่คิวไม่เกิน10คิวแน่นอนที่จะแบบจะปิดกองใช่ก็เหลืออาจจะเหลือพาร์ทของหนูเยอะสุดเพราะว่าต้องใช้สลิง GG ช่วยด้วยก็ค่อนข้างยากพอๆกันเลยใช่ค่ะสวิตไม่ยากเพราะว่าอีกเรื่องนึงอ่ะมันเป็นพีเรียดและอีกเรื่องนึงอ่ะมันคือมัลติเวิร์สเลยมันคือแบบความสนุกความแฟนตาซีที่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าภายในเรื่องยูเรนัสนี่แหละที่มันสวิตยากเพราะว่ามันมีหลายคาแรคเตอร์ในนั้นก็สวิตยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็พยายามเต็มที่มากๆใช่เพราะว่าเหมือนวันเดือนนึงหนูแบบต้องเปลี่ยนไปปิ่นพักมายูเรนัสแล้วในยูเรนัสก็มีอีกหลายๆคาแรคเตอร์เกิดขึ้นก็ท้าทายมากก็หวังว่าจะได้ชมผลงานกันในปีนี้ค่ะจริงๆมีเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าแบบต่อไปคือจะเป็นประเทศอะไรบ้างก็ต้องรอทางค่ายประกาศใช่แต่ว่าหลังจากนี้ก็คงจะเป็นแฟนมีตเรื่อยๆก่อนนะคิดว่าน่าจะหมดแล้วมั้งคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นยูเรนัสออนปิ่นผักออนก็จะเป็นของเขาแล้วใช่ค่ะ